จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็เอาของไปเคลมที่แคปิตอลแล้วก็เอาเครื่องแวะปลดล็อกด้วยปะยกมาไหนรูปพระพุทธรูปตรงนั้นอ่ะภาษาต้องมุ่งเรียนสกุลไทยเนาะเริ่มต้นยังไงว่าเรียนสกุลไทยดีนะครับดีนะที่นั่งเด็กผู้ชายโอ้ยชอบคนศึกษาทีแรกที่หนูมาหายเวียนหัวเลยลูกเรามาลูกเรามาทรงนี้ใช่ไหมคะหายเวียนหัวเลยไม่มันไอเพราะเรากินหวานไปก็ไอกินทุกครั้งที่มาเสือป่าต้องโดนนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเล่าเซงนี่ปีกให้เขาสับเล็กๆปีกตุ๋นแล้วก็เนื้อนี่แต่ส่วนตัวไม่ชอบเนื้อน่องชอบปีกจะได้มีกระดูกให้แท้นะคะนี่ค่ะเส้นหมี่แล้วก็ใส่น้ำส้มอร่อยๆร้านนี้ไม่มีสาขานะคะมีที่เดียวอยากแซ่บต้องมาค่ะในตอกของเสือป่านะคะไม่รู้ซอยอะไรตรงนี้แต่ว่ามาประจำประมาณเซนนิมเท่าไหร่นะลอตเตอรี่มาขายสายหน้าแต่ทำไมหันไปเจอเลขเพื่อนพี่โชคดีพรุ่งนี้สามชุดกี่ชุดนะสามชุดเราว่าเราไม่เห็นกันแล้วไงพี่เขากระดันมาดึงออกเลขข้างหลังเป็นเลขตัวเองด้วยโชคดีค่ะ626นะพรุ่งนี้จ้าที่ซื้อไว้จะไม่ขายเลยมาหมดแล้วก็ยังเห็นนั่งอยู่นู่นเนี่ยยกไปไหนเดี๋ยวจะเอาของเข้าไปเค็มข้างหน้าพาเข้านะขึ้นแต่ฟ้าแต่เงาลงเครื่องมาลองเครื่องตกน้ำตัวรุ่นที่ไม่ชัวร์ก็ต้องเอาเครื่องมาลองนี่เดี๋ยวจะไปปลดล็อกอันนี้ก็คือเคมจอนะคะเมื่อกี้ก็คือสั่งไปแล้วหลายรอบก็คือสัมผัสไม่ได้จอแพ้ไม่ตรงก็เลยต้องเอาเครื่องมาลองมาร้านเมื่อกี้ก็โอเคนะที่ตึกแคปิตอลน้องด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวจะไปดูอะไหล่ไม่ใช่อะไหล่อุปกรณ์อะไหล่ของอุปกรณ์ที่เสียเราก็จะเอามาเคมนะคะพวกสายชาร์จหูฟังอันนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยหรือว่าจะแวะร้านนี้ก่อนก็ได้แวะ360ดูพวกอะเซอร์ซิลี่ก่อนก็ได้ไปแล้วเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้
านเข้าร้านนี้ได้ครบทุกอย่างอยู่ติดหน้าถนนด้วยของเยอะแยะเลยของร้านนี้ของดีเค็มง่ายแต่ก็เสียน้อยไปตึกแกนเสร็จจากนี้แล้วก็ไปตึกแกนเพื่อที่จะเอาของไปเคมร้าน CY ตอนนี้เติมพลังก่อนแต่เราหนาวยกรถยกนะอันนี้ตึกอาภาตึกนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกเคสเยอะอย่างตึกแคปิตอลที่เราไปเมื่อกี้อ่ะร้านซ่อมร้านช่างเก่งๆตรงนั้นแบบเยอะแต่ละตึกจะไม่เหมือนกันเมื่อก่อนที่เราขายเยอะไหมลำโพงยี่ห้อเนี้ยที่เรามาเอาบ่อยๆเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขายแล้วก็เลยไม่ได้ลงตึกสมัยตึกนี้คือว่าเวลาที่ของรั่วเขาจะลงมาลงตรงนี้เยอะข้างหลายนาฬิกาฝั่งนู้นจะเป็นเสือป่าเซ็นเตอร เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการซื้อของเสือป่าอาทิตย์นี้นะคะจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะของผมด้วยคนก็เลยเยอะมากๆเลยเอาลูกมาด้วยอีลุงตุงนางก็เลยไม่ได้ถ่ายทั้งหมดว่ามีกี่ตึกแต่ว่ามันก็เยอะอยู่เพราะว่าเที่ยวนี้ก็ไม่ได้ซื้อเยอะหรอกแต่ว่าก็หมดบ้านเหมือนกันก็คือว่าเอาของมาเคลมคือของเนี่ยเราสั่งซื้อง่ายแล้วเพราะเรามีร้านประจำอยู่แล้วสั่งไปเราก็คือนอกจากของเสียเยอะๆเราก็เก็บมาเคลมทีเดียวเผื่อมีอยากซื้อนั่นซื้อนี่ที่นอกจากของที่จะเคลมนะคะก็เลยว่าได้แวะเข้ามาอาทิตย์นี้นะคะไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดูบรรยากาศของผมด้านล่างเดินเหนื่อยๆน้องเห็นของกินอะไรก็อยากกินเลย